สวัสดีครับสวัสดีพี่ๆเพื่อนๆทุกคนครับวันนี้ก็ยินดีต้อนรับนะครับเนาะเข้าสู่ช่องขวัญหวาน Family ครับสำหรับวันนี้เองช่องขวัญหวานก็จะมาเขาเรียกว่าเปรียบเทียบราคา10ไม้โคโลคาเซียนะครับผมระหว่างต่างประเทศกับประเทศไทยนะครับเนาะว่ามีราคาแตกต่างกันอย่างไรนะครับนะสำหรับไม้แต่ละตัวนะครับเพื่อนๆก็เหมือนเดิมครับเพื่อนๆก่อนรับชมคลิปก็ฝากพี่ๆเพื่อนๆด้วยนะครับกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้เพจและช่อง YouTube ของพวกเราด้วยนะครับลิงก์อยู่ใต้ล่างนะครับเพื่อนๆครับขอบคุณมากๆครับครับผมจะเปรียบเทียบราคาไม้ที่มีความสูงประมาณ 20-30 เซนติเมตรนะครับเนาะเปรียบเทียบราคาระหว่างต่างประเทศกับประเทศไทยนะครับนี่เลยครับไม้ต้นแรกก็คือเจ้าโคโรคาเซียแบ็คโคโรลนะครับเนาะราคาต่างประเทศอยู่ที่39.99 US ดอลลาร์สหรัฐนะครับเนาะถ้าแปลเป็นเงินไทยก็ง่ายๆครับคูณ33ผมจะขอคูณ33บาทนะครับเนาะ1ดอลลาร์ต่อ33บาทนะครับตีเป็นตัวเลขกลมๆนะครับเพื่อนๆเนาะก็จะต้นนี้ก็จะมีอยู่ที่ราคาอยู่ที่ประมาณ 1,320 บาทนะครับเนาะต้นเจ้าสำหรับเจ้าโคโรคาเซียแบ็คโคโรแล้วในประเทศไทยต้นนี้ก็ความสูง 20-30 เซนติเมตรมีราคามูลค่าอยู่ที่ประมาณณตอนนี้นะครับณปัจจุบันนี้มีมูลค่าประมาณสัก 1,000 บาทครับราคาไม่เกินนี้นะครับสำหรับเจ้าโคโรคาเซียแบ็คโคโรเดี๋ยวไปดูไม้ตัวต่อไปกันเลยครับกับเพื่อนๆไม้ตัวที่2ของเรานี่ก็เลยฮะคือเจ้าตัวนี้เลยครับโอโลโคโลคาเซียอโลฮานะครับเนาะราคาไม้ต่างประเทศก็ราคาเท่ากันเลยครับ 39.99 US ดอลลาร์นะครับเนาะถ้าแปลเป็นเงินไทยก็ 1,300 บาทนะครับเมืองนอกเขาขายกัน 1,300 บาท320นะครับนะแต่ราคาณวันนี้นะครับณปัจจุบันวันนี้นะครับผมเนาะต้นนี้เนี่ยก็ขายกันอยู่ที่ประมาณราคาต่อหนึ่งต้นนะครับเพื่อนๆราคาอยู่ที่ประมาณ400บาทไทยนะครับเนาะที่เมืองไทยขายนะครับ400บาทนะครับเนาะสำหรับไม้ตัวต่อไปเป็นต้นอะไรเดี๋ยวไปดูกันในคลิปได้เลยครับไปครับครับเพื่อนๆสำหรับไม้ตัวที่3ของเรานี่เลยฮะโคโลคาเซียบิกินี่ทีนี่นะครับผมก็เพิ่งได้ไม้ต้นนี้นะประมาณสักเดือนเดียวไม่เกินเดือนนะครับผมได้ตัวนี้มานะเพิ่งได้เป็นต้นแรกของสวนเลยนะครับราคาเมืองนอกนะครับที่เขาเล่นกันอยู่เนาะณวันที่5กุมภาพันธ์นะครับเพื่อนๆราคาต้นนี้อยู่ที่ประมาณ 28.99 ดอลลาร์สหรัฐนะเพื่อนๆนะหรือแต่เงินไทยก็ประมาณ870บาทครับเมืองนอกขายอยู่ที่870บาทครับแต่ราคาในประเทศไทยนะครับในประเทศไทยปัจจุบันวันนี้วันที่5กุมภาพันธ์นะครับเนาะขายอยู่ที่ประมาณสัก 1,500 บาทนะครับเจ้าตัวนี้ 1,500 บาทนะครับเนาะราคาเมืองไทยจะยังจะแพงกว่านะครับเพราะว่าคนยังไม่ค่อยรู้จักเจ้าตัวนี้นะฮะไม่ค่อยรู้จักแล้วก็คนก็อาจจะมีน้อยด้วยนะครับเพราะว่าอย่างแรกเลยเพื่อนๆมันมีความคล้ายกับบิ๊กดิปเปอร์กับเขาเรียกว่าคอฟฟี่คัพมากๆเลยนะเพื่อนๆนะถ้าซื้อคนซื้อแยกไม่ออกเนี่ยก็อาจจะโดนหลอกได้นะครับสำหรับโคโลคาเซียบิกินี่ทีนี่นะครับนะไม้ตัวที่3ของเราครับตัวต่อไปเป็นอะไรเดี๋ยวไปชมกันในคลิปได้เลยครับไปครับเพื่อนไม้ตัวที่4ของเราก็นี่เลยครับโคโลคาเซียไดมอนด์เฮดนะครับเนาะราคาเมืองนอกนี่โอ้โหเขาขายกันอยู่ที่ประมาณสัก 38.99 US ดอลลาร์เลยครับเนาะ 38.99 เลยนะครับถ้าแปลเป็นเงินไทยก็ประมาณสัก 1,280 บาทนะครับเนาะสำหรับโคโลคาเซียไดมอนด์เฮดครับไดมอนด์เฮดแต่นะครับแต่ราคาเมืองไทยนั้นเพื่อนณปัจจุบันวันนี้นะครับวันนี้เท่าไหร่นะวันที่5กุมภานะครับเพื่อนๆเนาะวันนี้วันที่5กุมภาราคาเจ้าต้นนี้นะครับความสูงประมาณ 20-30 เซนมีราคาอยู่ที่500บาทเท่านั้นเองครับราคาสําหรับเจ้าโคโลคาเซียเดมอนเฮดนะครับราคาต่างกันเยอะเลยนะฮะเจ้าตัวนี้วันเมืองนอกนี่จะขายได้ราคาดีนะครับแต่เมืองไทยก็คือราคาตกครับไม้ช่วงนี้เนาะเดี๋ยวไม้ตัวต่อไปเป็นต้นอะไรเดี๋ยวไปชมกันเลยครับเพื่อนๆครับเพื่อนๆสำหรับไม้ตัวที่5ของเราเพื่อนๆเห็นราคาของต่างประเทศแล้วเนี่ยเพื่อนๆจะตกใจมากๆเลยครับผมเข้าไปสำรวจไปดูผมยังตกใจเองเลยนะครับสำหรับเจ้านี่ฮะโคโลคาเซียเลมอนลามนะครับเนาะเกโก้นะฮะราคาเมืองนอกนะครับเพื่อนๆฟังให้ดีๆนะครับผมไม่ได้พูดผิดนะครับราคาเมืองนอกเจ้าตัวนี้เนี่ย 65.99 US ดอลลาร์เลยนะครับเนี่ยหรือ 2,180 บาทครับกับเลมอนลามต้นนี้นะครับเพื่อนๆราคาเมืองนอกดีมากๆเลยนะเจ้าต้นนี้แ
ราคาเมืองไทยณปัจจุบันวันนี้นะครับวันที่5กุมภาพันธ์นะครับเพื่อนๆขายอยู่ที่ประมาณสัก300บาทเท่านั้นเองเพื่อนๆราคาเป็นไงฮะลิบลับเลยนะครับกี่เท่าเอ่ยเนี่ย5เท่า7เท่าเลยนะ7เท่าเลยครับเนี่ยเมืองนอกกับเมืองไทยราคาเมืองนอกก็คือถ้าซื้อของเมืองไทยนี่ได้7ต้นเลยฮะเมืองนอกได้ต้นเดียวนะเพื่อนๆนะสําหรับเจ้าโคโลกาเซียเลมอนลามเก็กโก้นะครับนะครับเพื่อนๆสำหรับไม้เจ้าตัวที่6ก็นี่เลยครับเจ้าโคโลกาเซียมาเดล่านะครับทอปิคูเนาะก็เป็นไม้ตระกูลไม้ดำอีก1ตัวที่น่าเก็บน่าสะสมนะครับเพื่อนๆโอ้ราคานี่เมืองนอกนี่ก็อยู่ที่ประมาณนะครับ 50.99 US ดอลลาร์นะครับเนาะถ้าแปลเป็นเงินไทยก็ประมาณสักต้นนึงก็ 1,680 บาทนะครับตัวสำหรับเจ้าโคโลกาเซียมาเดล่าทอปิคูนะครับเนาะเมืองไทยนะครับเมืองไทยขายกันอยู่ที่เจ้าต้นนี้นะฮะราคาประมาณไม่ถึงพันครับผม900บาทเป็นไงบ้างครับเพื่อนๆถูกไหมครับราคาเจ้าต้นนี้นะในเมืองไทยนะฮะราคาตกนะครับเนาะก็ไม้ราคาตกเมืองนอกนี่จะขายได้ราคาดีนะครับสำหรับคนที่เขาเรียกว่าทำส่งออกเป็นแล้วกันไม้สำหรับไม้เจ้าไม้ต้นนี้เนาะเดี๋ยวไม้ตัวต่อไปเดี๋ยวเป็นอะไรเดี๋ยวพาเพื่อนๆไปชมกันเลยครับครับเพื่อนๆไม้ตัวที่7ของเราก็นี่เลยครับโคโรคาเซียมูจิโต้นะครับเนาะราคาเมืองนอกอยู่ที่ประมาณ 30.99 นะครับ US ดอลลาร์นะครับเนาะถ้าเป็นแปลเป็นเงินไทยก็ราคาอยู่ที่ประมาณ 1,000 บาทถ้วนนะครับนะสำหรับเจ้าต้นนี้เนาะความสูงประมาณ 20-30 เซนครับสำหรับโคโลกาเซียโมจิโต้แต่เมืองไทยนะครับเจ้าตัวนี้นี่หัวราคาเขาเคยขึ้นเป็นหลักหลายหมื่นเลยนะฮะแต่ราคาปัจจุบันณวันที่5ตอนนี้นะครับเพื่อนๆราคาก็อยู่ที่ต่อต้นนะครับนะก็อยู่ที่ประมาณ 1,300 บาทครับที่ประเทศไทยขายกันอยู่ณเวลานี้นะครับณวันที่5กุมภาพันธ์ครับเดี๋ยวต้นต่อไปเป็นอะไรเดี๋ยวไปชมกันเลยครับเพื่อนๆครับเพื่อนๆสำหรับไม้ตัวที่8ของเราก็นี่เลยฮะโคโลกาเซียเพนเต็ดแบ็กเก็กโก้นะครับเนาะหรือบางคนเขาก็จะเรียกว่าเพนแบ็กสั้นๆก็ได้นะครับเนาะสำหรับเจ้าตัวนี้ก็ราคาขายเมืองนอกก็ประมาณอยู่ที่ประมาณสัก59ดอลลาร์นะครับเนาะ59ดอลลาร์สหรัฐนะครับถ้าแปลเป็นเงินไทยก็อยู่ที่ประมาณสักต่อ1ต้นก็ประมาณสัก 1,980 บาทนะครับสำหรับเจ้าต้นนี้เนาะแต่เมืองไทยปัจจุบันวันนี้นะครับ5กุมภาขายอยู่ที่ประมาณต้นละ 1,300 บาทครับนี่นะฮะสวยนะครับเจ้าตัวนี้ก็เป็นไม้ที่คนยังไม่รู้จักอีกเยอะนะฮะสำหรับเจ้าตัวนี้เนาะคนยังไม่รู้จักที่เป็นไม้อีกหนึ่งตัวที่น่าสะสมนะครับนะโคโลกาเซียเพนแบ็กของเราเนี่ยเองเนาะก็เดี๋ยวไม้ตัวต่อไปเป็นอะไรเดี๋ยวไปชมกันในคลิปได้เลยครับเพื่อนๆสำหรับไม้ตัวที่9ของเราเพื่อนๆเห็นราคาเมืองนอกน่าจะตกใจนะครับสำหรับเจ้าโคโลกาเซียฟาโลแมทนะครับเนาะหรือเจ้าบอลหน้ากากฟาโลของเรานั่นเองนะเพื่อนๆนะราคาเมืองนอกนะครับขายอยู่ที่ประมาณต่อต้นนะครับเนาะ130 US ดอลลาร์สหรัฐนะครับถ้าแปลเป็นเงินไทยนะครับเพื่อนๆเจ้าตัวนี้ก็อยู่ที่ประมาณสักต่อ1ต้นนะครับเนาะ 4,290 บาทครับสำหรับเจ้าโคโลกาเซียฟาโลนะครับเมืองนอกเขาขายกัน 4,200 เลยนะครับเพื่อนๆเจ้าต้นนี้เนาะเมืองไทยนะครับเมืองไทยราคาเมืองไทยเจ้าต้นโคโลกาเซียฟาโลนะฮะราคาก็ประมาณสัก20เซนน่ะไม่เกินเลยนะครับไม่เกิน 1,500 บาทนะครับที่ขายกันอยู่ปัจจุบันวันนี้นะครับก็คือวันที่5กุมภาพันธ์นะครับนะสำหรับเจ้าตัวนี้ตกใจนะครับสำหรับราคาเมืองนอกนี่โหสูงมากเลยราคาเมืองไทยก็คือเขาเรียกว่าตกต่ำเลยครับสำหรับเจ้าโคโลกาเซียตัวนี้นะฮะราคาตกมากๆเลยนะครับเพื่อนๆเดี๋ยวไม้ตัวต่อไปเป็นต้นอะไรเดี๋ยวไปชมกันในคลิปได้เลยครับไปครับไม้ตัวที่10ตัวสุดท้ายนะครับเป็นตัวที่ผมชอบแล้วผมจะแนะนำคนที่เขาเรียกว่าเข้ามาเล่นไม้โคโลกาเซียใหม่ๆเนี่ยก็คือจะแนะนำให้เขาเลี้ยงตัวนี้เลยฮะโคโลกาเซียไวลาวานะครับเป็นไม้ที่ทุกบ้านต้องมีนะเพื่อนๆนะไม้ตัวที่10ของเราราคาเมืองนอกนะครับราคาเมืองนอกราคาอยู่ที่ประมาณ 39.99 US ดอลลาร์นะครับนะหรือแปลเป็นเงินไทยก็ประมาณทักต้นต่อ1ต้นก็ 1,300 บาทนะครับเพื่อนๆสำหรับเจ้านี่นะเมืองนอกเขาขายกัน 1,300 บาทแต่ราคาเมืองไทยณปัจจุบันวันนี้เท่าเมืองนอกเลยครับอยู่ที่ประมาณ 1,300 บาทครับราคาไม่บวกลบก็แล้วแต่การตกลงนะครับผู้ซื้อผู้ขายนะครับเพื่อนๆเนาะไม้ตัวที่10ครับสำหรับไม้ตัวที่10ของเราก็มีแค่นี้ครับโคโลกาเซียไวลาวาครับไม้ตัวที่10เพื่อนๆเป็นยังไงบ้างครับสำหรับ10ไม้โคโลกาเซียเปรียบเทียบราคาต่างประเทศกับในประเทศนะครับเนาะแต่ราคาในประเทศไทยนะครับเพื่อนๆต้องบอกว่าเขาไม่มีราคากลางนะครับ
ราคาจะขึ้นจะลงก็อย่างที่ผมบอกไปแล้วครับอยู่ที่ผู้ซื้อกับผู้ขายนะครับเนาะตกลงกันครับตกลงกันความพึงพอใจระหว่างกันนะครับนะว่าจะขายไม้จะซื้อไม้ต้นนี้ราคาเท่าไหร่อะไรยังไงสุดท้ายแล้วก็อยู่ที่ผู้ซื้อกับผู้ขายนะครับนะไม่ได้อยู่ที่ราคาที่ผมแนะนำไปนะครับเนาะก็คือผมก็เปรียบเทียบเขาเรียกว่าราคากลางๆแล้วกันให้เพื่อนๆได้รับชมกันกับ10ไม้โคโลคาเซียของผมและทั้ง10ไม้นะครับนะก็เหมือนเดิมครับเพื่อนๆก่อนจบคลิปนะครับเนาะก็ฝากพี่ๆเพื่อนๆนะครับกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้เพจและช่อง YouTube ของพวกเราด้วยนะครับอยู่ใต้ล่างคลิปนะเพื่อนๆนะฝากกดด้วยครับก็สวัสดีครับ